สวัสดีครับผมได้เชษฐศิษย์บริษัทโค้ชมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลานะครับบนอิมเมอร์เรเตอร์ Android Emulator เนี่ยมันชอบผิดนะครับก็ผมว่ามันอาจจะเป็นบั๊กของ Emulator เวอร์ชันเก่าๆบางเวอร์ชันนะครับก็เวลาที่เราเจอผิดแบบนี้บางทีเราจะไปเสิร์ชอินเน็ตแล้วก็เจอโซลูชันเช่น ADB Shell จากที่ผมลองดูอ่ะเหมือนมันไม่ได้นะครับก็คือผมเข้าใจว่าผมไม่ลองอัปเดตใน Stack Overflow นะครับบางคนก็บอกว่าคำสั่งมาคำสั่งมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเทคนิคที่เขา recommend กันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่า restart เครื่องใหม่นะครับหรือทำการล้างเครื่องทิ้งนะครับซึ่งไอ้ตรงพวกเวลาพวกนี้ส่วนมากการที่เรารันขึ้นมาแรกเนี่ยเวลามักจะตรงแต่ผมเข้าใจว่ามันเกิดจากเขาเรียกว่าการที่เรา snapshot เอาไว้ก็คือเราไม่ได้ปิดเครื่องแล้วเราก็ทำการบูตจาก snapshotเหมือนกับเวลามันจะถูกฟีดเอาไว้ฉะนั้นในวิธีการแก้เนี่ยที่ผมคิดว่ามันสะดวกที่สุดนะครับเราไม่ต้องการจะล้างเพราะล้างเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไซน์อินใหม่คือการทำเขาเรียกว่าโครีสตาร์ทนะครับโครีสตาร์ทคือยังไงครับก็กดแช่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รีสตาร์ทนี่เลยจริงๆก็ไม่ได้โครีสตาร์ทหรอกก็คือการรีสตาร์ทนี่แหละนะครับก็คือให้มันรีบูทขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะให้มันซิงค์นะครับเรื่องของเวลานะครับเรื่องของข้อมูลเครื่องใหม่หมดเพราะถ้าเกิดเขาเรียกว่าไม่ให้มันรีสตาร์ทเลยเนี่ยส่วนมากเวลามันจะเพี้ยนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นลักษณะรีสตาร์ทเครื่องใหม่จะเห็นว่าหลังจากผมรีสตาร์ทเครื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยเวลาก็จะกลับมาตรงละโอเคไหมฮะซึ่งส่วนมากเวลามันเพี้ยนเนี่ยนะครับเวลาส่งผลทางแอปเราเนี่ยแล้วก็พวก HTTPS พวก certificate เนี่ยมันเพี้ยนตามไปด้วยอันนี้คือวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็เห็นว่าเวลาเนี่ยมันตรงละนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ codemobiles.com นะครับสวัสดีครับ